ดีค่ะนักทุนกลับมาในช่วงเวลานี้กับเรื่องราวของภาวะข้อมูลการลงทุนนะฮะกับทางด้านคุณน็อตทศพลเกิดผลนั่นเองนะคะ JP Morgan ประเทศไทยนะคะบริษัทหลักทรัพย์ JP Morgan ประเทศไทยในเรื่องราวของภาพโดยรวมเศรษฐกิจโลกตลาดหุ้นโลกนะคะแล้วก็ในเรื่องราวของข้อมูล DW ในประเทศไทยนั่นเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณน็อตค่ะครับสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้โอ้วันนี้นะครับก็เราเห็นกันว่าตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็ยิ้มออกสักทีนะครับก็ตลาดสภาวะค่อนข้างผันผวนมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าในช่วงของการซื้อขายของบ้านเราเนี่ยมีกันแค่วันจันทร์กับวันศุกร์ใช่ไหมครับเพราะเราหยุดสงกรานต์กันไปนะครับก็ยังกลับมาละวันนี้ตลาดก็ดูเขียวนะครับทางภาคเอเชียแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยบ้านเราก็ถ้าดูตัวเซตนะครับวันนี้ตอนนี้เทรดอยู่แถวๆ 1,560 กว่าจุดนะครับส่วนตัวฟิวเจอร์เนี่ยซีรีส์ M 50เนี่ยเทรดอยู่แถวๆ951จุดก็บวกไปเกือบเปอร์เซ็นต์นึงนะครับวันนี้ก็บวกไป 1% กว่าเนาะมูลค่าการซื้อขาย 45,000 ก็เดี๋ยวจะรอดูทั้งวันนิดนึงนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะแตะไปถึงเท่าไหร่นะครับก็ยังไงถ้ามาลองดูประเด็นสำคัญกันในสัปดาห์นี้นะครับว่าประเด็นสำคัญเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวอาจจะขอขึ้นตัวสไลด์นิดนึงนะครับเดี๋ยวขอเป็นสไลด์แรกก่อนละกันนะครับที่จะเป็นในส่วนของผลตอบแทนดัชนีหลักทรัพย์ทั่วโลกนะครับดัชนีหลักทรัพย์นะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวดัชนีหุ้นที่ค่อนข้างเพอร์ฟอร์มดีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นวันหยุดยาวของบ้านเรานะครับก็จะเป็นดัชนีหุ้นของฝั่งสหรัฐเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่มีการประกาศผลประกอบการของกลุ่มสถาบันทางการเงินในสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นแรงขับดันตัวตลาดให้ปรับตัวสูงขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมไปถึงในส่วนของตัวบอนด์ยิลด์นะครับนักทุนอาจจะพอเห็นว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถ้าบอนด์ยิลด์ต่ำเนี่ยส่วนใหญ่หุ้นพวกโกลด์สต็อกหรือหุ้นพวกเทคเนี่ยจะเอาพอฟนะครับเห็นได้จากตัวดัชนี NASDAQ หรือ NDX เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากว่า 1.42% นะครับก็เอาเพอร์ฟอร์มทั้ง S&P 500แล้วก็ดาวโจนส์เลยทีเดียวนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้าด้วยนะครับส่วนตัวดัชนีหุ้นทางฝั่งของเอเชียกันบ้างนะครับก็จะเห็นว่าทางฝั่งจีนเนี่ยก็ยังปรับตัวลงต่อเนื่องเลยนะครับหางเสงนี้ดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีในส่วนของทางอาลีบาบาใช่ไหมครับที่เขามีถูกฟ้องจากทางเรกูเลเตอร์ของทางจีนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือหุ้นขึ้นนะครับหุ้นขึ้นค่อนข้างเยอะเลยแต่หุ้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มอินเทอร์เน็ตอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทนเซนต์หรือว่าเป็นเหมยถวนเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับก็มุมนึงเนี่ยก็คือพอข่าวมันออกมาชัดเจนแล้วเขาถูกปรับมันก็ค่อนข้างเคลียร์แล้วว่าดาวไซด์มันน่าจะไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ละแต่ในแง่ของบริษัทเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอื่นๆเนี่ยที่ยังคุมเครืออยู่ก็เลยมีแรงขายออกมาอย่างที่เราเห็นว่าในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนวันหยุดสงกรานต์เนี่ยหุ้นเทคจีนอะไรตัวก็ปรับตัวลดลงนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยที่มีสถานการณ์ใกล้เคียงกับบ้านเรานะครับก็คือทางฝั่งของอินเดียที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะครับที่เราคุยกันสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าโอ้ไทยอินเดียเนี่ยมียอดปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าตัวอินเดียเนี่ยอินเดียเขาสัดส่วนเขาเยอะกว่าค่อนข้างเยอะนะครับเป็นหลักเข้าใจว่าต่อวันเนี่ยเกือบเป็นหลักแสนเลยนะครับก็ตัวอินเดียเนี่ยสะท้อนผ่านดัชนีที่ชื่อว่านิฟตี้50นะครับจะเห็นว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก็ลบไป 1.64% ต่อเนื่องกันเลยนะครับส่วนเวียดนามที่หลายๆท่านก็ติดตามอยู่ก็ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับก็ยังเอาพอฟอร์มต่อเนื่องเลยบ้านเราก็ลบลงมานะครับเกือบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเซฟตี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ให้เห็นก่อนนะครับว่าแต่ละดัชนีเป็นยังไงบ้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งบ้านเราเนี่ยหยุดยาวนะครับมาลองดูในส่วนของสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปเนี่ยจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสัปดาห์นี้นะครับประเด็นแรกคงหนีไม่พ้นนะครับในส่วนของ Apple นะครับกับแฟนๆ
ที่แฟนนักลงทุนที่ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว iPhone 12หรือตัว iPad Pro iPad Mini AirPods อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็มีอีเวนต์นะครับเข้าใจว่าเขาเลื่อนมาจากเดือนมีนานะครับเลื่อนจากเดือนมีนามาเป็นเดือนเมษาก็รับเข้าสู่เทศกาลสปริงนะครับน่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมครับที่ของสหรัฐอเมริกาเขาชื่ออีเวนต์น่าจะชื่อสปริงโหลดนะครับที่เขาจะจัดเขาจะจัดวันที่20เมษาตามเวลาของสหรัฐนะครับหรือว่าของบ้านเราเนี่ยจะตรงกับวันที่21เมษาเวลาเที่ยงคืน1นาทีนะครับที่เขาจะเริ่มถ่ายทอดสดก็พี่ม่อนลองสังเกตดูตัวเลขค่อนข้างสวยนะครับวันที่21ปี21นะครับ2021ก็เป็น21 21นะครับก็เป็นวันที่ทาง Apple เนี่ยเขาจะมีการประกาศตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็อันนี้ทางผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมก็ตัวหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกผลิตภัณฑ์ของ Apple ก็ปรับตัวสูงขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับยังไงต้องติดตามประเด็นตรงนี้ก็ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยยังเป็นแค่ข่าวลือนะครับไม่ต้องแจ้งว่าเป็นข่าวลือไม่ว่าจะเป็นตัว iPad Pro หรือตัว Apple Pencil นะครับเพราะเราเห็นว่าจากในโฆษณาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นลายเส้นลากเป็นสีๆอ่ะครับเหมือนเราใช้ตัว Apple Pencil ในการเขียนก็มีกูรูทาง IT หลายๆท่านเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็น iPad Pro หรือ Apple Pencil หรือเปล่านะครับก็รอบเดือนมีนาเมษาเนี่ยยังไม่มี iPhone แน่ๆอยู่ละปกติ iPhone เขาจะไปประกาศตอนช่วงประมาณปลายปีใช่มั้ยครับก็รอบนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ iPad ซึ่งตัว iPad ถ้าเป็น iPad Pro เนี่ยราคาต่อหน่วยก็พอๆกับ iPhone ใช่มั้ยครับก็ยังไงต้องติดตามดูว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่จะออกในคืนวันที่21เวลาตี1เวลาเที่ยงคืน1นาทีตามเวลาประเทศไทยเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนแล้วก็หุ้นกลุ่มไหนนะครับที่เป็นหุ้นในประเทศบ้านเราเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการขายมีเอฟเฟกต์บางตัวอาจจะขึ้นไปแล้วบางตัวอาจจะรออยู่ก็ยังไงตรงเนี้ยอาจจะต้องติดตามเพราะว่าถ้าดูในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ DW อ่ะครับก็เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะมีแค่คอมเซเว่นนะครับที่เป็นตัวที่มี exposure อยู่แต่ว่าอย่างพวก Copperwhite หรืออะไรพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้มี DW นะครับไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่จะออกได้ก็ถ้าดูล่าสุดวันนี้เนี่ยนะครับในแง่ของตัว DW ที่มีการซื้อขายนะครับก็จะเห็นว่าคอมเซเว่นเนี่ยเป็น underlying นะครับที่มีการซื้อขาย DW มากที่สุดนะครับในวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้เรามีไล่เรียงกันว่าณเช้าวันนี้เนี่ยนักลงทุนเทรด DW บนหุ้นตัวไหนมากที่สุด5อันดับแรกนะครับซึ่งเราใบ้ก่อนได้เลยพอดีเราเล่นข่าวในส่วนของตัว Apple เนี่ยก็คือว่าคอมเซเว่นเนี่ยมาอันดับ1วันนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีข่าวหุ้นหลายๆตัวที่อาจจะมีการทำการอะไรนะตัวในส่วนของ tender offer กันนะครับแต่อันดับ1วันนี้เนี่ยก็ยังเป็นคอมเซเว่นอยู่นะครับของตัว41มีไหมฮะตัวคอมเซเว่น41ปัจจุบันยังไม่มีครับก็เลยอันนี้เหมือนเล่าเป็นภาพรวมตลาดก่อนครับผมยังไม่ได้ออกต้องแจ้งนิดนึงว่าคอมเซเว่นเนี่ยฮอตมากนะครับคือว่ามีผู้ออกหลายๆเจ้าเนี่ยเขาอยากออกแล้วด้วยไซส์ของคอมเซเว่นที่ออกในตลาดอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันเกินโควต้าที่ทางตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ออกนะครับมันก็เลยต้องเหมือนมีการไปจองโควต้ากันค่อนข้างต้องแข่งกันนิดนึงว่าใครจะออกได้ใครจะออกไม่ได้ลักษณะเราก็พยายามต่อคิวอยู่ในส่วนของคอมเซเว่นนะครับตรงนี้ค่ะแล้วก็มาประเด็นอื่นนอกจากที่เราจะประสงค์ของตัว Apple ไปแล้วนะคะครับในส่วนของ Apple เนี่ยจริงๆเมื่อกี้เราพูดในมุมของหุ้นไทยแล้วก็ขอรีแคปนิดนึงสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสที่จะลงทุนในหุ้นของดัชนีหุ้นสหรัฐเนี่ยคือ Apple เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าเขาเวทอันดับ1เลยในดัชนี Nasdaq 100นะครับเวทอยู่ประมาณ 11% นะครับก็เป็นตัวที่เวทน้ำหนักสูงสุดดังนั้นเนี่ยถ้านักลงทุนอยากมี exposure กับเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมามองในส่วนของผลิตภัณฑ์ NasdaqNDX 41ได้นะครับมองขึ้นมองลงมีคอมีฟุตทั้งคู่นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัว Apple นะครับที่อยากจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับแล้วก็ประเด็นอื่นๆนะครับนอกเหนือจากในส่วนของตัว Apple เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวดัชนี VIX นะครับดัชนี VIX Index ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตัว VIX Index เนี่ยเป็นดัชนีที่สะท้อนภาพของความผันผวนของตลาดนะครับโดยเฉพาะตัวดัชนี S&P 500เนี่ย
ปัจจุบันนะครับก็ทำสถิตินิวโลต่อเนื่องนะครับเทรดอยู่แถวๆประมาณ16จุดนะครับซึ่งถ้าเทียบเคียงกันเนี่ยที่บอกว่านิวโลต่อเนื่องเนี่ยเราเทียบกับตอนไหนนะครับเราไปเทียบกับในช่วงประมาณเดือนกุมภา63นะครับกุมภา63เนี่ยก็คือช่วงก่อนที่จะเกิดตัวโควิดนะครับช่วงนั้นเนี่ยตัว VIX Index เนี่ยเทรดอยู่แถวๆประมาณ 14-15 จุดนะครับแต่ตอนนี้เทรดอยู่แถวๆประมาณ 16.25 จุดนะครับก็ใกล้ละใกล้จะลงไปต่ำกว่าตอนก่อนโควิดละนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราอยากจะดูความผันผวนของ Nasdaq นะครับมันก็จะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่า Nasdaq VIX เหมือนกันนะครับใช้วัดความผันผวนวัดความกลัวต่อภาวะตลาดเช่นเดียวกันตัว Nasdaq VIX เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขาซื้อขายแถวประมาณ 18.46 จุดนะครับแล้วก็อยู่ที่ระดับต่ำที่สุดเช่นเดียวกันนับตั้งแต่เดือนกุมภาปีที่แล้วช่วงกุมภาปีที่แล้วเนี่ยอยู่แถวๆประมาณ17จุดนะครับคือใกล้โลมากๆนะครับใกล้โลปีที่แล้วมากๆดังนั้นถ้าเราเปรียบเทียบไปเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าวัดกันด้วยตัวเลขเนี่ยจะเห็นว่าตัว VIX Index ของ S&P 500เนี่ยความผันผวนอยู่ประมาณ16จุดนะครับแต่ถ้าเป็นตัว Nasdaq VIX เนี่ยจะอยู่ประมาณ18จุดก็คือพูดง่ายๆคือเหมือน Nasdaq มันอาจจะมีความผันผวนมากกว่า S&P ก็อย่างที่เราเห็นกันว่า Nasdaq มีหุ้นกลุ่มเทคพวกนี้อยู่นะครับผมค่ะก็ในแง่ความต่ำลงก็หมายความว่าตัวอินเด็กซ์มันน่าสนใจในเรื่องราวความผันผวนแล้วเนาะมันเค้าเรียกอะไรคือมุมนึงเนี่ยนักลงทุนอาจจะไม่ชอบอันนี้ต้องเน้นตามตรงเพราะมันไม่เหวี่ยงใช่มันไม่เหวี่ยงแต่บางคนก็จะมองว่าเราไม่ได้ต้องการให้มันเหวี่ยงขนาดนั้นเพราะเรานึกสภาพดูนะครับว่าไอ้เหวี่ยงประมาณ10กว่าจุดเนี่ย16 18จุดเนี่ยมันคือความเสี่ยงปกติของดัชนีที่ควรจะเป็นแต่ที่เราเห็นกันขึ้นไป30 40จุดเนี่ยตัวดัชนีวิกเนี่ยมันคือช่วงที่คนแพนิคเหมือนเป็นช่วงไครซิสครับดังนั้นเนี่ยการที่วิกปรับตัวลดลงมาเนี่ยอาจจะเป็นมุมมองที่ว่ามันกลับมาเป็นปกติละมันคงไม่แบบปกติใช่เริ่มเป็นปกตินะครับก่อนหน้านี้ไม่อันตรายจะไม่อันตรายถูกต้องครับแล้วก็ผมมาดูตอนนี้กำลังมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่พอดีว่ามี IPO ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวเข้าใจว่าคือตัวคอยเบสนะครับที่เป็นตัว Exchange Crypto ที่เขาไป IPO ที่ตลาด Nasdaq นะครับแต่เท่าที่ผมเช็คข้อมูลล่าสุดเนี่ยผมยังไม่เห็นว่าตัวคอยเบสเขาเข้าไปอยู่ใน Nasdaq 100นะครับก็ยังไงเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยถ้าเขาเข้าไปหรือยังไงเนี่ยอาจจะมาอัปเดตข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับจะได้พอเห็นภาพว่าถ้าเราลงทุนใน Nasdaq 100เนี่ยหรือตัว NDX เนี่ยที่เรามี DW อยู่ที่เทรดในบ้านเราเนี่ยมันจะมีได้ผลจากการเคลื่อนไหวของราคาของตัวคอยเบสตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าก็อย่างที่เห็นคือ IPO ไปโหไซส์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ราคาค่อนข้างขยับค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวคอยเบสที่เป็น Cryptocurrency Exchange นะครับผมก็เป็นตลาดซื้อขาย exchange เว็บไซต์ใหญ่สุดของอเมริกานั่นเองนะ Coinbase ครับผมก็ไปจดทะเบียนในตลาดดัชนีตลาด Nasdaq นะครับตรงนี้ครับผมก็ยังไงอาจจะรอติดตามทีนึงนะคะว่าถ้าเข้า Nasdaq 100เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวผมอัปเดตทีนึงนะครับผมตรงนี้โอเคก็เป็นประเด็นเรื่อง Apple เรื่อง Coinbase เรื่อง Wix ไปแล้วนะครับประเด็นถัดไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวPMI กันบ้างเป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะครับใครติดตามพื้นฐานของตลาดหุ้นอเมริกานะครับก็ในช่วงวันศุกร์นี้นะครับตามเวลาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการประกาศตัวเลข PMI นะครับ PMI ของทางฝั่งสหรัฐทางภาคการผลิตและภาคบริการนะครับก็ในสไลด์เนี่ยโชว์มาแล้วว่า BPG เนี่ยก็คือทาง Bloomberg เนี่ยเขา estimate นะครับอยู่ที่ถ้าเป็นภาคการผลิตเนี่ยอยู่ที่ 60.5 เทียบกับเดือนก่อนหน้านะครับจะอยู่ที่ 59.1 ก็คือเหมือนเขามองว่าน่าจะสูงขึ้นนะครับในส่วนของภาคบริการล่ะภาคบริการก็จะอยู่ที่ 61.5 นะครับก็สูงกว่าเดือนก่อนหน้าที่60นะครับ previous คือเดือนก่อนหน้านะครับ BPG estimate คือล่าสุด61ก็เพิ่มขึ้นใช่ครับก็เพิ่มขึ้นทั้งภาคการผลิตทั้งภาคบริการนะครับทั้งคู่เลยอันนี้ก็ดูอาจจะเป็นสัญญาณที่สดใสนะครับถ้าเราดูจากการที่ Bloomberg ประมาณการแต่อย่าลืมนะครับว่าความเสี่ยงยังมีว่าอันนี้คือแค่การประมาณแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลขจริงๆเนี่ยยังไงต้องติดตามในช่วงวันศุกร์นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะประกาศน่าจะเป็นตอนคืนนะครับบ้านเราน่าจะปิดแล้วดังนั้นใครที่ถือสถานะ
ไม่ว่าจะเป็นเซตซิตี้หรือเป็นดัชนีหุ้นสหรัฐเนี่ยข้ามเสาร์อาทิตย์ไปก็อย่าลืมว่ามันมีเหตุการณ์ในเรื่องของตัว PMI อยู่ด้วยนะครับตรงนี้ค่ะได้ค่ะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นโลกที่อยากจะอัปเดตนะครับจริงๆมีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากแทรกขึ้นมาก็คือในส่วนของตัวการประกาศผลประกอบการนะครับเมื่อกี้นี้ได้พูดถึงในส่วนของการประกาศผลประกอบการของหุ้นสหรัฐไปนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือเราดูในส่วนของหุ้นแบงค์นะครับที่มีการประกาศงบการเงินออกมาส่วนบ้านเราเนี่ยสัปดาห์นี้นะครับก็น่าจะเริ่มมีการประกาศผลประกอบการนะครับซึ่งถามว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยของฝั่งสหรัฐเนี่ยหลังจากเขาประกาศงบของหุ้นแบงค์เนี่ยมันมีลักษณะร่วมอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับที่หลังจากเขาประกาศงบกันมาแล้วมันสะท้อนให้เห็นภาพของธุรกิจธนาคารนะครับภาพหนึ่งที่เห็นเนี่ยที่เป็นทุกแบงค์เลยนะครับที่ออกมาของฝั่งสหรัฐเนี่ยก็คือว่าตัวธนาคารเนี่ยมียอดโลนโกรทที่ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับจากที่หลายๆที่เขารายงานมานะครับว่าตัวเลขของยอดหนี้เนี่ยที่ปล่อยสินเชื่อเนี่ยดูอ่อนแอลงนะครับถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่อาจจะมาลองดูเทียบเคียงกับตัวหุ้นกลุ่มธนาคารของบ้านเราที่จะมาประกาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับว่าทิศทางของสินเชื่อจะเป็นยังไงหรือต้นนิมจะเป็นยังไงนะครับก็ยังไงหุ้นกลุ่มแบงก์ก็เป็นอะไรที่น่าติดตามซึ่งถามว่าถ้าสนใจเทรด DW ในหุ้นกลุ่มแบงก์เนี่ยทาง JP Morgan เนี่ยตัวแบงก์ใหญ่ๆ SCB K Bank อะไรพวกนี้เนี่ย BBL ก็มีให้ลงทุนทุกตัวนะครับผมก็ยังไงลองดูปัจจัยตรงนี้ด้วยแล้วก็พอมาทุกพูดถึงแบงก์เนี่ยคงไม่พูดถึงอีกธนาคารหนึ่งไม่ได้นะครับที่เป็นข่าวใหญ่กันในช่วงเข้าใจว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทางซิตี้กรุ๊ปนะครับก็มีการประกาศข่าวที่เขาจะ exit จากหลายประเทศในแถบอาเซียนนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งเท่าที่ผมดูจากข้อมูลเนี่ยตัวเลขเหมือนกับว่าตัว consumer loan size ของ City เนี่ยเขาจะคิดเป็นประมาณ 0.4% ของทั้งระบบนะครับเงินฝากคิดอยู่ที่ประมาณ 1.1% ซึ่งคำถามก็คือว่าแบงค์ไหนที่เขาจะเอาจะเหมือนมาจะมาเทคตัวธุรกิจบัตรเครดิตของทาง City นะครับก็ยังไงตรงนี้ยังไม่ได้มีความชัดเจนแต่ก็ข่าวก็มีการลงในข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆที่ที่เขาคาดการณ์กันนะครับอาจจะไม่ SCB K Bank KTC นะครับอันนี้ก็ยังอาจจะต้องติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเราก็ได้เห็นเคสของไม่ว่าตอน HSBC ใช่ไหมครับ HSBC เนี่ยมีของทางกรุงศรีมารับไปแล้วก็ตอนเคสของ Standard Charter ที่เป็น Tisco แล้ว Tisco ก็ขายต่อให้กับ City นะครับก็จริงๆคนไทยน่าจะคุ้นเคยกับการที่ตัวเครดิตการ์ดมีการ exit แล้วมีการโอนย้ายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องติดตามน่าจะเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือหุ้นไหนธนาคารไหนจะมารับไปนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่านักลงทุนที่ใช้บัตรเครดิตการ์ดอยู่ของในแต่ละเจ้าเนี่ยสิทธิประโยชน์มันจะลดลงหรือมันจะเพิ่มขึ้นอะไรยังไงบ้างก็อาจจะเป็นอะไรที่น่าติดตามต่อไปนะครับในประเด็นได้มั้ยฮะตัว City Groupที่จะขายธุรกิจในประเทศไทยออกไปนี่ขายทั้งเงินฝากกับสินเชื่อรีเทลหมดเลยล่ะฮะตัวบัตรเครดิตเข้าใจว่าเป็นฝั่งรีเทลหมดเลยครับแล้วก็ตามข่าวที่เขาแจ้งอะครับคือฝั่งที่เป็นเวลแมเนจเมนต์ก็จะรันจาก regional แทนก็เข้าใจว่าแถวใกล้ๆบ้านเราก็เป็นสิงคโปร์อะครับอ๋อเป็น head office ครับทีนี้ในส่วนของมูลค่าธุรกิจในเมืองไทยนี่ใหญ่ไหมต้องเป็นแบงค์ใหญ่เท่านั้นเองที่จะเทคที่จะรับซื้อใช่ไหมฮะเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบงค์ใหญ่นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูจากข่าวที่ลงกันก็คือต้องเป็นแบงค์ที่มีสภาพคล่องค่อนข้างสูงนะครับซึ่งอย่างถ้าเป็นเคสของ SCB เนี่ยเขาก็มีขายตัว SCB Life ไปให้กับทาง FWD ก็น่าจะมี liquidity ระดับนึงนะครับแล้วก็ที่เห็นข่าวก็จะมี K Bank แล้วก็มีบางส่วนพูดถึง KTB ซึ่งน่าจะผ่านทาง KTC อ่ะครับตรงนี้แต่ว่าอันนี้ยังไม่มีอะไรยืนยันเลยคือเป็นแค่สิ่งที่นักวิเคราะห์ในตลาดพูดกันนะครับก็ยังไงอาจจะต้องติดตามประเด็นนี้ต่อไปแต่ก็คงภาพเหมือนสโคปมาอยู่ที่ประมาณ3เจ้าตรงนี้ครับตัวใหญ่ยักษ์ที่จะสามารถรับพอร์ตใหญ่ๆได้ใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้พี่ไม่แน่ใจพอดีพี่ตามประเด็นนี้ในเรื่องราวของ KBank SCBank BBL นี้เขาเคยระดมทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์เป็นแบ็กอัพเงินกองทุนเขาอยู่หรือเปล่าฮะเข้าใจว่าอันนี้ผมไม่มีข้อมูล
ณขนาดนี้นะครับยังไงเนี่ยอาจจะไปเช็คให้ดูแต่เข้าใจว่าอาจจะมีบางแบงค์เคยมีการออกโลนเป็น US currency ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพี่จำได้ไหมครับมีอยู่ในสามแบงค์นี่แหละแต่ไม่แน่ใจว่าเลยทำให้สภาพคล่องของเขาก็เต็มมืออยู่แล้วใช่ไหมสกุลเงินเพราะว่าถ้าที่ไม่ได้เมนชั่น BBL ไปว่า BBL เนี่ยเราเคยคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนๆหน้านี้แล้วที่เขามีไปลงทุนตัวเพอร์มาต้าแบงค์นะครับที่เป็นแบงค์ในอินโดเนี่ยสภาพคล่องก็อาจจะไม่ได้สู้3เจ้านี้ได้แต่ว่าอันนี้ก็ยังไงต้องติดตามข้อมูลเพิ่มเติมว่าการฟันดิ้งเขาจะเป็นยังไงนะครับต้องฝากเป็นประเด็นให้ติดตามเพราะยังไงเนี่ยหุ้นกลุ่มแบงค์earningออกเป็นกลุ่มแรกนะครับแล้วเราก็มีเบนช์มาร์กจากในตลาดสหรัฐแล้วว่าเขาออกมาเป็นยังไงแล้วก็มีสตอรี่ของ Citibank ด้วยนะครับผมตรงนี้งบ JP มาแกนดีอันนี้คอมเมนต์ไม่ได้เห็นได้ข่าวสูงกว่านี้นักวิเคราะห์คาดการณ์มือมาโมระทึกมากถึงแม้จะเจออะไรอากิโกะอะไรสักอย่างนะฮะใช่ของ JP ไม่โดนครับ JP ไม่โดนก็จะเป็นใช่ JP ไม่โดนเป็นของแกนแฟนลี่ครับชื่อคล้ายกันดีทีครับก็เป็นประเด็นในเรื่องราวของธุรกิจที่ทาง JP Morgan ได้อธิบายให้ทุนฟังว่าตอนนี้เราจะจับประเด็นเรื่องราวอะไรบ้างนะฮะในการต่อยอดในข้อมูลนะกับเรื่องราวของภาพการลงทุนในประเทศไทยนะฮะก็จับตาดูว่า City Group หรือว่า Citibank เองกำลังขายตัวธุรกิจออกจากประเทศไทยแล้วใครเป็นคนมารับมือต่อนะมารับพอร์ตต่อนั่นเองนะฮะก็น่าจะเป็นกลุ่มแบงก์ใหญ่คือ KTB มาโดยแบ็กอัพ KTC แล้วก็ KBank แล้วก็ SCB Bank ได้ค่ะนั้นก็ฝากข้อมูลมาจาก JP Morgan ฝากให้นักลงทุนติดตามนะฮะแล้วก็มี DW ในพอร์ตใช่ตัว DW เนี่ย SCB KBank พวกนี้เนี่ยเรามีหมดนะครับเราสามารถลงทุนได้หรือว่า KTC เช่นเดียวกันนะครับ3ตัวที่พูดไปเวลาไปซื้อพอร์ตใหญ่ๆของโลกนี้มันจะได้ประโยชน์ใช่ไหมฮะคุณน็อตวิธีการตามตรงนี้เนี่ยอาจจะขึ้นกับฟันดิ้งด้วยครับว่าวิธีการฟันดิ้งเป็นแบบไหนระดมทุนยังไงมาระดมทุนมายังไงทุกอย่างมีผลหมดดังนั้นตอนนี้เนี่ยภาพมันยังไม่ได้ชัดเจนมากครับถึงแม้ว่าตัวรายชื่อที่ระบุไปเนี่ยก็คือเป็นรายชื่อที่ทางเราดูมาจากในส่วนของภาพการพูดคุยกันในสื่อต่างๆด้วยนะครับรวมถึงนักวิเคราะห์ในตลาดภาพรวมว่าเขามองที่ตัวไหนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่อยากให้ติดตามคือว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าปัจจัยที่สำคัญเนี่ยคือควรจะเป็นแบงก์ใหญ่แล้วควรที่จะมีลิควิตี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับที่จะมารับไปได้ครับโอเคนั่นก็เป็นประเด็นข่าวภายในประเทศไทยแล้วมีประเด็นข่าวใหญ่วันนี้ใช่ประเด็นสุดท้ายนะครับที่อยู่ในสไลด์ก็คือในส่วนของ Gulf InTouch แล้วก็ Advance นะครับ3ตัวนี้นี่ที่ข่าวมาตอนเช้าตกใจกันหมดเลยนะครับผมก็จริงๆตรงนี้เนี่ยก็อยากจะมาลองแชร์บางมุมมองให้ฟังนะครับผมก็ในส่วนของการทำ Tender Offer ของทาง Gulf เนี่ยคือ Gulf เนี่ยเขาก็ซื้อทยอยซื้อ InTouch มาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็รอบนี้เนี่ยจะเห็นว่า Market React ก็คือ Gulf ลง InTouch ขึ้นแล้วก็แอดวานซ์ลงนิดหน่อยนะครับซึ่งจริงๆตามหลักเวลาบริษัทที่ทำ tender offer เนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกที่ตัวกราฟจะลงใช่ไหมครับเพราะว่าตัวเป็นคนควักเงินมาจ่ายอะครับแต่ว่าพอยต์หนึ่งที่อาจจะให้นักทุนอาจจะติดตามหรือสอบถามมาผ่านทางรายการพิมอนก็ได้ผ่านทางนักวิเคราะห์แต่ละท่านนะครับว่าในแง่ของการฟันดิ้งของกราฟเนี่ยคือด้วยไซส์ค่อนข้างใหญ่ที่เข้าไปซื้ออินทัชรอบนี้นะครับเข้าใจว่าประมาณแถวๆ 1.69 แสนล้านบาทเลยนะครับทั้งถ้าเป็นตัวไซส์ทั้งหมดหรือว่าถ้าไปดูเป็นถ้าเป็นเหรียญผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไซส์เหรียญเท่าไหร่นะครับก็แต่ไซส์ถือว่าค่อนข้างใหญ่นิดนึงพอไซส์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยการฟันดิ้งจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าดูจากตัว Debt to Equity Ratio ของกราฟเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับเข้าใจว่าเกิน1เท่ากว่าไปละนะครับซึ่งถ้าใช้ฟันดิ้งภายในเนี่ยก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะติดปัญหาในเรื่องของตัวข้อจำกัดของ DE ratio หรือเปล่านะครับอาจจะต้องดูว่าแล้วเขาจะมีการเพิ่มทุนหรือมีการไปลงทุนอะไรที่ทำฟันดิ้งมาหรือเปล่าตรงนี้อันนี้เป็นพอยต์หลักที่ต้องติดตามในตัวกราฟเลยก็อาจจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมีพอมีความไม่แน่นอนในเรื่องของการฟันดิ้งตรงนี้เนี่ยราคาหุ้นก็เลยลงนะครับแต่ก็ติดตามตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในฝั่งของ InTouch เนี่ย InTouch เนี่ยเข้าใจว่า tender offer ที่ราคา65บาทใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะในขณะที่ราคาตลาดเนี่ยผมเข้าใจว่าต่ำกว่านะครับก่อนเข้ารายการเห็นว่าเทรดอยู่แถวประมาณ63
ใช่เอาขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับอันนี้63ขึ้นครับผมก็ยังไงเนี่ยก็คือต่ำกว่าตัวราคาที่ออฟเฟอร์อยู่ใช่แต่ในขณะที่ตัวแอดวานเนี่ยแอดวานผมเห็นว่าเขาเทนเดอร์ต่ำมากนะครับ122บาท86บาทเนี่ยแถวนี้เนี่ยซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด167ดังนั้นเนี่ยภาพที่เห็นก็คือแอดวานเนี่ยก็ดูไม่ได้ขยับไปไหนนะครับในขณะที่อินทัชเนี่ยก็ขึ้นกราฟก็ลดลงยังไงก็อาจจะติดตามประเด็นนี้ต่อไปเพราะทางตลาดหลักทรัพย์เข้าใจว่ามีก็มีแถลงออกมาเหมือนกันว่าให้นักลงทุนเนี่ยติดตามประกาศต่างๆเพิ่มเติมต่อเนื่องจากนี้ไปนะครับว่าในดีลเนี้ยมันจะเป็นยังไงกันต่อนะครับโดยสรุปก็คือว่าเราจะเห็นว่าพอประเด็นที่น่าจะต้องติดตามคือว่ากราฟจะฟันดิ้งตัวการซื้ออินทัชผ่านช่องทางไหนในสถานการณ์ที่ว่าตัว DE ratio หรือว่าตัวสัดส่วนหนี้เนี่ยเขาค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกแล้วก็ประเด็นในส่วนของตัวราคาอินทัชที่มันปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างแรงเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ว่าตัวราคาตลาดเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างต่ำกว่าราคาที่เขา tender offer นะครับที่ advance เป็นภาพผลภาพกันเลยตรงนี้ครับซึ่งถ้าดูในแง่ของการลงทุนเนี่ยโอเคเรามีลงทุนผ่านกราฟผ่านอินทัชผ่านแอดวานได้แล้วก็ของทาง JP Morgan เนี่ยเราจะมีในส่วนของ DW นะครับซึ่งปัจจุบันมีแค่ตัวกราฟตัวเดียวนะครับในส่วน Advanced Intouch เรายังไม่ได้ออกนะปัจจุบันนะครับก็มีแรงซื้อเข้ามาเหมือนกันในส่วนของกราฟ C1 นะครับผมวันนี้แรงซื้อฝั่งไหนคะเป็นฝั่งคอครับของเราเป็นฝั่งคอเพราะอย่างนี้เลยเปลี่ยนไปไม่แปลกใจเลยว่าโอ้เป็นฝั่งคอแน่ๆเพราะหุ้นมันลงมานะครับผมโอเคเพราะหุ้นมันลงมาใช่ครับอ๋อค่ะก็จับกระแสข่าวใหญ่ในประเทศไทยนะฮะก็คือเรื่องราวของการ1พอร์ตของ Citibank จะขายให้ใคร2เรื่องราวของกราฟเข้ามาถือเป็นการเทคโอเวอร์เลยมั้ยฮะ 50% หรือว่ายังไงก็ถ้าตามข่าวเนี่ยก็คือเหมือนเขียนลักษณะนั้นนะครับผมแต่ถามว่าตัวด้วยตัวประเด็นถัดมามันคือน่าจะว่าเขาจะดีลีสหรือเปล่าก็เข้าใจว่าในข่าวที่เขียนนะคือไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการดีลีสอะไรเป็นแค่การ tender offer ภายหลังเขามีการซื้อถึงระดับ threshold ตัวหนึ่งนะครับผมก็ต้องติดตามดูว่าการที่กราฟ tender intact ราคาสูงกว่ากระดาน2เรื่องราวของกราฟต้อง tender advance ราคาต่ำกว่ากระดานแปลกดีเนาะใช่ครับโตแอดวานเนี่ยก็เห็นแล้วว่าราคาไม่ได้รีเฟล็กเหมือนกับกรณีของอินทัชนะครับเพราะว่าตัวราคานี่โหต่ำค่อนข้างต่ำมากนะครับโอเคนี่คือเหตุการณ์ M&A ประเทศไทยนี้จะเยอะไหมนะเริ่มเห็นนะเห็นภาพเริ่มมาแล้วใครที่มีเงินเยอะๆค่ะหมดแล้วเนาะคุณนะในส่วน S50 ซีรีใช่ครับประเด็นถัดไปเนี่ยจะเป็นฟันโฟลของ DW กันบ้างนะครับผมในขอเป็นหน้าถัดไปนิดนึงครับในเรื่องหน้าฟันโฟลนะครับฟันโฟลเนี่ยอย่างแรกก่อนก็คือพอดีข้อมูลของตลาดเนี่ยณวันนี้เนี่ยข้อมูลของวันที่9เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเพราะว่าปกติเขาจะนับ3วันทำการนะครับก็คือข้อมูลวันที่9เมษายนเนี่ยนับวันที่12เป็นวันที่1ทำการวันที่16เมษายนเป็นวันที่2แล้ววันที่19เนี่ยเป็นวันที่3นะครับก็จะเป็นข้อมูลของเมื่อวันที่9นะครับจะเห็นว่าเมื่อช่วงสัปดาห์วันที่5เมษายนถึง9เมษายนเนี่ยก่อนสงกรานต์เนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่ดัชนีสปิตตี้ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับลบไปประมาณ 2% นะครับปิดอยู่แถวๆ955จุดนะครับซึ่งตอนนี้อยู่แถวๆ970ใช่ไหมครับก็สูงกว่าณเหตุการณ์ที่เราพูดคุยกันอยู่ณตอนนี้นะครับโดยที่สิ่งที่เห็นเนี่ยภาพรวมของตัว Set 50นะครับในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่9เมษายนเนี่ยนักลงทุนมีการเปิดสถานะเพิ่มสุทธินะครับต้องเรียกว่าสุทธิค่อนข้างน้อยก็คือทั้งคอทั้งพุทเนี่ยคนถืออยู่ค่อนข้างน้อยในช่วงสัปดาห์นั้นนะครับมุมนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเข้าสู่เทศกาลวันหยุดยาวคนก็ไม่อยากที่จะถือเพื่อเสี่ยงกับการเคลื่อนไหวของตลาดโลกนะครับในช่วงที่บ้านเราปิดแต่สิ่งนึงที่น่าสนใจเนี่ยก็คือถ้าเราไปดูฝั่งที่คนซื้อนะครับไปดูที่ฝั่งที่คนซื้อเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวพุทธ DW นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่แปลกใจก็สอดคล้องกับภาพที่ตลาดลดลงนะครับตรงนี้โทษทีครับตรงนี้เนี่ยจะสวนทางนะครับสวนทางกับปกติที่ว่าปกติเนี่ย
เราจะเห็นว่าในช่วงที่ดัชนีหุ้นลดลงนะครับคนจะมาซื้อ call ใช่ไหมครับแต่ว่าภาพสัปดาห์ของสิ้นสุดวันที่9เมษายนเนี่ยคนมาซื้อพุทธนะครับทั้งที่ตลาดลงโดยพุทธที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากเนี่ยจะเป็นพุทธที่ราคาใช้สิทธิ์อยู่แถวประมาณ800กว่าจุดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือตัวที่มีคนซื้อเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวพุทธแถวสไตร์850จุดนะครับซึ่งหมดอายุเดือนกันยายนนะครับซึ่งนักทุนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราดู DW ปัจจุบันที่เทรดกันอยู่อะครับเขาก็จะเล่น Sensitivity DW ที่เป็นซีรีส์เดือนมิถุนายนนะครับแต่ว่าสัปดาห์ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าคนเริ่มขยับไปเล่นตัวอายุไกลมากขึ้นเดือน9เนี่ยเริ่มมาละแล้วในตลาดนะจะเห็นว่า DW เนี่ยมันจะมีทั้งเดือน6กับเดือน9ละนะครับทั้งที่ตอนนี้เนี่ยเพิ่งเดือน4เองใช่ไหมครับเดือน6ก็อีกตั้งกับ2เดือนกว่าที่มันจะครบกำหนดอายุนะครับแต่ว่าภาพตลาดคือคนเริ่มกระจายคือถามว่าเดือน9เนี่ยไอ้ DW เดือน9เนี่ยที่เล่นกันเนี่ยมุมนึงก็คือว่าไอ้ค่า Time Decay อะครับมันค่อนข้างต่ำถ้าเทียบกับเดือน6แต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือว่าGearing มันอาจจะต่ำกว่าราคามันอาจจะต่ำกว่านิดหน่อยนะครับแต่อาจจะเป็นแปรได้ว่าคนอาจจะถือเดือน9ซึ่งทำดีเคต่ำข้ามวันหยุดยาวกันนะครับแทนที่ถ้าไปเทียบกับเดือน6เนี่ยเดือน6ทำดีเคจะสูงกว่านั่นเองนะครับอันนั้นเนี่ยจะเห็นว่าแรงซื้อเข้ามาเป็นสไตล์850เดือน9ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งคิดเป็น out of the money ประมาณ 11% นะครับในขณะที่เดือนมิถุนาเนี่ยก็เป็นแรงซื้อเข้ามาเป็นอันดับ2นะครับสไตล์แถวๆ800จุดนะครับ in out of the money ประมาณ 16% นะครับใกล้ๆไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยภาพก็คือคนมาเล่นพุทในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลงซึ่งอันนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างแปลกนะครับในช่วงที่เราเห็นในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็ในแง่ของหุ้นกันบ้างสิ้นสุดวันที่9เนี่ยหุ้นที่ได้รับความนิยมเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของบ้านปูกับ SCA นะครับที่มีแรงซื้อเข้ามาเยอะในขณะที่ฝั่งเอาโฟลเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ COM7 KCE OR GPSC CPF PIMEA นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นฝั่งคอกันหมดเลยนะครับก็คือยังสะท้อนภาพว่าแบบคนยังเล่นคอค่อนข้างเยอะนะครับถ้าดูจากหุ้นรายตัวตรงนี้ที่เป็นการถือสถานะข้ามวันนะครับสตาร์เป็นฝั่งคอบ้านปูเป็นฝั่งคอเนาะใช่ถ้าเป็นทั้งหมดทุกตัวเป็นฝั่งคอหมดเลยครับพี่มอนแต่แค่ว่าเป็นอินโฟลคือมีคนซื้อไปเพิ่มซื้อคอเพิ่มในหุ้นบ้านปู NCA แล้วถึงอยู่ในขณะที่คอมเซเว่นเนี่ยเป็นการปิดสถานะฝั่งคอนะครับอาจจะเทคโปรฟิตเรียบร้อยแล้วแล้วมีการปิดสถานะออกมานะครับโดยที่ตัวคอมเซเว่นเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปว่าตัวหุ้นก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นท็อปพิกที่มีคนเทคโปรฟิตค่อนข้างเยอะในช่วงวันที่9และถ้าดูในวันนี้เนี่ยวันนี้ก็จะเห็นว่ามีโฟลว์เทิร์นโอเวอร์หรือมีมูลค่าการซื้อขายเป็นอันดับ1ถ้าวัดในแง่ของตัวหุ้นรายตัวที่ออก DW นะครับในส่วนของคอม7นะครับผมกรณีที่ซื้อฝั่งคอร์นี้คือนักทุนอินโฟลว์ครับซื้อเข้ามาเยอะใช่ไหมฝั่งคอร์ถ้าเป็นเคสของคอม7นะครับมันจะอยู่ในหมวดที่เป็นเอาท์โฟลว์ก็คือมีคนขายทำกำไรปิดสถานะออกไปนะครับค่ะแต่ว่าตัวอื่นอย่างเช่น KCE บ้านปูสีตรัง GPSC OR CPF PRMEA ก็ยังเป็นแรงซื้อเข้ามาทางด้านอันนี้เป็นปิดหมดเลยครับปิดหมดแล้วใช่ไหมฮะใช่ใช่มันเป็นเอาท์โฟลว์ครับตัวทั้งหมดในตัวที่อินโฟลว์มีเฉพาะบ้านปูกับสีตรังใช่มีแค่บ้านปูเอาท์โฟลว์ก็จะมีคอมเซเว่นอ๋อพี่มองผิดนะโทษทีค่ะ KCE OR GPSC CPFPRMEA นี่ปิดหมดแล้วนะปิดสถานะใช่ที่เป็นการปิดสถานะนะครับเป็นตัวท็อปพิกที่ปิดสถานะฝั่งคอของทั้งตลาดนะครับแต่ต้องเรียนว่าอันนี้นะวันที่9เมษายนคือก่อนวันหยุดสงกรานต์นะครับแล้วก็มาลองดูของท็อปโปรของทาง41กันบ้างถ้าดูของวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยณวันนี้เลยเช้าวันนี้ที่ดูข้อมูลมาให้คืออินโฟที่เข้ามาเยอะเนี่ยคงเป็นหนีไม่พ้นก็หุ้นท็อปพิกก็คือเป็นสวัสด์นะครับที่วันนี้ก็ยังขึ้นต่อเนื่องนะครับฝั่งคอเหมือนกันใช่ฝั่งสวัสด์ SAWAC1C2109A นะครับรุ่นนี้ก็จะโดดเด่นที่ว่า Time Decay ค่อนข้างต่ำถือได้ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกันเนี่ย Sensitivity ไม่แย่เลยนะครับประมาณแถวๆ .5 นะครับ .5.8 ประมาณนี้นะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยที่มีคนชอบเหมือนกันก็คือในส่วนของ CPF นะครับ CPF C1C2110
A นะครับพอดีตกตัว A ไปนิดนึงนะครับ 2110A ตัวนี้เนี่ยแค่ชื่อเขาเห็นละว่าอายุยาวเดือน10เลยครับยาวถึงเดือน10ครับมันเป็น21ใช่ไหมครับ2110เดือน10ใช่หมดอายุเดือน10ครับหมดอายุเดือน10ก็คืออายุยาวมากก็สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยถ้าอายุยาวทำ BK ก็ค่อนข้างต่ำดังนั้นเนี่ยเหมือนโปรดักต์ของเราที่มีนักทุนให้ความสนใจเนี่ยจะเป็นตัวหุ้นรายตัวที่มีไทม์ดีเคต่ำแล้วนะคุณถือได้ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เห็นอินโฟลเข้ามานะครับจะเป็นในส่วนของ Nasdaq ฝั่งพุทธนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นสหรัฐนะครับตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยเขาปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะครับบอนด์ยิลด์ปรับตัวลงแรงปุ๊บหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับพอปรับตัวสูงขึ้นคนก็เริ่มจะมามองหาจุดที่อยากจะพุทตัว Nasdaq ลงไปนะครับก็เราเห็นมีอินโฟลเข้ามาในฝั่งพุทตรงนี้ค่อนข้างเยอะในขณะที่นะครับ Set City เนี่ยเป็นเอาโฟลหมดเลยคือคนติดสถานะ call นะครับคือ Set City ตัวนี้เนี่ยอยากจะเน้นให้ดูตัวแรกนิดนึงที่หมดอายุเดือน9นะครับคนถือมาช่วงก่อนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งมาปิดสถานะตอนเช้านี้นะครับก็มีการเทคโปรฟิตจากการที่ดัชนีหุ้นปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็อันนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับผมจากอัลโฟตรงนี้โอเคค่ะแนบแดกเอสและต้นสุดท้ายสุดท้ายนะครับสไลด์ขอสไลด์หน้าถัดไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้เราเกริ่นไปเรียบร้อยว่ามันจะมี DW ที่บนหุ้นเนี่ยที่มีค่าซื้อขายสูงสุดในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นคอมเซเว่นนะครับคอมเซเว่นเนี่ยเราไม่ได้มี DW นะครับแต่ก็อยากให้นักทุนลองมองตัวนี้เหมือนกันเพราะว่ามันมีสตอรี่ค่อนข้างเยอะนะครับถัดมาเนี่ยก็หนีไปพ้นตัวสวัสด์นะครับสวัสด์เราก็มี DW อยู่นะครับตัวเดิมที่เมื่อกี้เราคุยกันว่ามีอินโฟลเข้านะครับเด่นในด้านเซนซิบิลิตี้ที่สูงแล้วก็ทำบีเคที่ต่ำนะครับแล้วตัวอื่นๆเนี่ยจะเป็นตัวดูโฮมนะครับ KCE แล้วก็ฮันนานะครับซึ่งประเด็นหนึ่งที่เห็นเนี่ยก็คือว่าโหหุ้นใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นแบบหุ้นในกระแสวันนี้เลยนะครับอย่างหุ้นกราฟหุ้นแอดวานหุ้นอินทัชเนี่ยก็คือไม่ได้ติดอยู่ในหุ้นที่มีเทิร์นโอเวอร์สูงในฝั่งของ DW ช่วงเช้านะครับก็จะเป็นหุ้นยอดฮิตพูดง่ายๆคือเป็นหุ้นยอดฮิตของ DW ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วแหละว่าไม่ว่าจะเป็นคอมเซเว่นสวัสด์ดูโฮม KCE หรือฮันนานะครับผมห้าตัวสวัสดิ์โอเคมาแรงก็น่าจะประมาณนี้นะครับ41เรามีตัวเดียวตอนนี้อยู่สวัสดิ์เราพยายามที่จะอยากออกคอมเซเว่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคงน่าจะมีออกมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคก็ประเด็นมีประมาณนี้สำหรับเรื่องราวของภาพเศรษฐกิจโลกภาพดัชนีหุ้นโลกนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงตัวหุ้นไทยผ่านช่องทาง DW นั่นเองใช่ครับหมดหรือยังคะหมดแล้วครับก็ยังไงเนี่ยอาจจะฝากนักลงทุนติดตามประเด็นอย่างที่เรียนไปนะครับก็ในส่วนของโตหุ้น Apple นะครับที่น่าจะมีผลต่อตลาดระดับหนึ่งเพราะว่าจะมีการแถลงข่าวในช่วงน่าจะประมาณวันที่21นะครับ21ก็วันน่าจะตกเป็นวันพุธบ้านเราอะครับที่จะมีผลต่อตลาดนะครับแล้วก็ในส่วนของปัจจัยตัว PMI ของสหรัฐในช่วงวันศุกร์นะครับบ้านเราสัปดาห์นี้ไม่ได้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่สำคัญออกมานะครับผมบ้านเรามีประกาศยอดผู้ติดเชื้อโควิดใช่อันนี้เป็นรายวันอันนี้กำลังหลังจากสงกรานต์เนาะหลังจากเทศกาลใหญ่ของประเทศไทยนะครับก็จะพีคขนาดไหนยอดเกินพันมาทุกวันเลยนะครับก็ยังไงนักลงทุนทุกท่านก็รักษาสุขภาพนะครับผมจะเดินทางที่ไหนก็ใส่หน้ากากนะครับผมตรงนี้ค่อนข้างสถานการณ์ค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงครับจ้ะได้ค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณนทศพลเกิดผลผู้อำนวยการฝ่าย listed structure product เนาะบริษัทหลักทรัพย์ JP Morgan ประเทศไทยจำกัดนั่นเองขอบคุณมากนะสำหรับข้อมูลความรู้ที่ทางด้าน JP Morgan มาฝากนักลงทุนใน Business Line and Life นะคะขอบคุณค่ะคุณนทค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะคะทุนก็น่าสนใจนะที่โบรกเกอร์ระดับโลกเองนะคะที่เตรียมข้อมูลประจำสัปดาห์มาฝากนักทุนได้จับทิศจับทางนะคะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคะทางด้านดัชนีหุ้นโลกเองภาวะแต่ละแห่งเป็นอย่างไรนะฮะให้ท่านได้ติดตามความคืบหน้าในแต่ละสัปดาห์และที่สำคัญนั้นก็คือเรื่องราวของทางด้านโฟลว์หรือฟันโฟลว์เม็ดเงินกระแสเงินทางด้านDWเข้าหุ้นตัวไหนบ้างในวันนี้นะฮะนักทุน
สวัสดคอเยอะแต่มีเรื่องหนึ่งนักทุนในโมเสกทีนั่นเองนะฮะบีฟิตแม่ของสวัสดหรือเปล่านะฮะสลิงหูเหลือเชื่อนักทุนอ่ะจะเป็นการโยงใหญ่อะไรแบบไหนหุ้นใหญ่ยักษ์นะตัวสวัสด์ Finance Public Company Limited นะหรือว่าชื่อย่อในตลาด BFIT สลิงโอ้แม่เจ้าบวก9บาทและสวัสด์ตัวลูก82บาทจะยังไงการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะฮะอ่ะก็ติดตามกันไปในวันนี้ก็ได้อะไรมากมายกันเกิดขึ้นสำหรับความรู้ในช่วงรายการพิเศษอะไรแต่ช่วงนั่นเองช่วงนี้แค่นี้ก่อนนะเจอกันช่วงเย็นนะคะสวัสดีค่ะแน่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะเชล่า Rivas Tony Dark Eyes Girando por mi cabeza Pude recordar